ดูค่ะต้นโหระพาของกระแมงต้นนี้นะคะงามมากเลยแตกยอดแตกกิ่งก้านนะคะเป็นพุ่มงามนะคะแต่ดูสิตอนนี้กำลังโดนรบกวนด้วยมดนะคะเห็นไหมคะมดแดงค่ะดูเขากำลังรบกวนด้วยมดนะคะดูสิอย่างนี้ป้าแมงจะต้องถึงเวลาของน้ำส้มควันไม้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ฉีดค่ะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ต้องราดลงพื้นดินนะคะต้องราดเท่านั้นนะคะดูอย่างนี้ต้องถึงเวลาน้ำส้มควันไม้แล้วนะคะค่ะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะรู้สึกจะมีมดนะคะมดแดงค่ะเห็นไหมคะมดแดงถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นมดแดงที่อาศัยอยู่ในดินนะคะเห็นไหมอย่างเงี้ยต้องเราจะไม่ฉีดนะคะมันจะไม่ฉีดค่ะจะราดนะคะราดด้วยน้ำส้มควันไม้นะคะดูสิดูมดดูตัดเต็มเลยนะคะอย่างนี้ต้องราดนะคะดูต้องราดด้วยน้ำส้มควันไม้นะคะเดี๋ยวเราไปปรุงน้ำส้มควันไม้ใส่น้ำมาราดกันนะคะดูอันนี้นะคะมันมารบกวนนะคะเดี๋ยวจะทำให้ต้นไม้ต้นดอกไม้ของเราไม่งามนะคะค่ะตอนนี้ป้าแมงก็เตรียมน้ำนะคะป้าแมงจะใส่น้ำส้มควันไม้นะคะประมาณ5ช้อนค่ะเพราะว่าน้ำนี่ประมาณ10ลิตรนะคะประมาณ10ลิตรค่ะป้าแมงก็จะใส่5ช้อนนะคะปริมาณนะคะรดราดนะคะราดตัวตรงที่มดอาศัยอยู่นะคะท่านผู้ชมป้าแมงก็ได้นำน้ำส้มควันไม้นะคะ5ช้อนนะคะลงในน้ำนะคะตอนนี้ป้าแมงก็จัดคนนะคะผสมให้เข้ากันดีนะคะแล้วค่อยไปรดราดตรงที่มดเขาอาศัยอยู่นะคะคนให้เข้ากันค่ะโอเคเราก็ได้น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปรดราดกันค่ะตรงโคนต้นของโหระพานะคะจะมีมดนะคะดูสิเขาอาศัยอยู่นะคะราดรดลงไปเลยนะคะดูมดเขานะคะเห็นมดไหมคะดูมดดูมด เห็นไหมดูมดค่ะเรานำน้ำส้มขวัญไม้ถ้านะคะราดรดลงไปเลยนะคะตรงที่มีมดอาศัยอยู่นะคะเขาจะอยู่ตามพื้นดินนะคะไม่ใช่แค่ไล่มดอย่างเดียวนะคะยังมีเหี้ยหนอนแมลงที่อาศัยอยู่ใต้ดินด้วยนะคะพวกเชื้อราอะไรเงี้ยก็เราก็กำจัดได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเรานำน้ำส้มควันไม้ผสมน้ำนะคะมาราดรดตรงพื้นดินที่มีมดนะคะอาศัยอยู่นะคะก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ